ิงค์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับสปอร์ตแอนด์ออร์โธปิดิกเซ็นเตอร์บายสมิติเวชสุขุมวิทสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับ Inside BG โดยในสัปดาห์นี้ทีมงาน Inside BG จะพาไปเกาะติดกับบรรยากาศการออกไปเยือนทีมช้างศึกยุทธาธิสุพรรณบุรี FC ครับซึ่งในนัดนี้ถือได้ว่าเป็นอีกนัดที่สำคัญของทีม BG นะครับเพราะว่าถ้าหากทีม BG คว้าชัยชนะในนัดนี้ได้ก็จะทำให้ทีมสามารถรักษาตำแหน่งท็อปโฟของศึก Toyota Thai Premier League ไว้ต่อไปได้นะครับและก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับว่าทุกครั้งที่มีการออกไปเยือนทีมในต่างจังหวัดนะครับทางสโมสรก็จะมีการจัดทริปพิเศษให้กับแฟนบอล BG ได้ร่วมกันเดินทางไปเชียร์ทีมรักด้วยกันภายใต้ชื่อทริปที่ว่าเชียร์ BG ทั่วไทยไปกับลีโอครับและในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการออกไปเยือนที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอล BG เป็นอย่างมากนะครับมีสาวกเดอะแรปปิดสนใจร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักเตะกว่า500คนเลยทีเดียวนะครับทำให้ทีมงานและสตาฟต้องจัดรถบัสไปรองแฟนบอล BG ถึง15คันรถบัสเลยทีเดียวและในการเดินทางครั้งนี้คุณเอกหนุ่มนาข้าวนะครับยืนยันว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดของสโมสรตั้งแต่เคยจัดทริปขึ้นมาเลยครับและบรรยากาศในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสนุกสนานขนาดไหนติดตามจากทีมงาน Inside BG ที่เกาะติดบรรยากาศครั้งนี้กันครับเมื่อเช้าก็แฟนบอล BG ก็มากันคึกคักนะรวมตัวกันแต่เช้าแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นว่าวันนี้เราจะมาเอาชัยชนะออกจากสนามกีฬาสุพรรณบุรีให้ได้นะครับผมก็แต่ละที่ก็ดูแล้วอย่าง3ชุดเนี่ยแต่ละคนก็อิ่มหมีพี่มันเนาะแล้วก็แต่ละคนก็หิ้วของติดไม้ติดมือกลับไปกันเพียบเลยนะคิดว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยน่าจะเกือบ 100% นะก็คือขอพรหลวงพ่อว่าวันนี้ขอชัยชนะกลับบ้านเราไปแล้วกันนะครับน่าจะสนุกครับเพราะว่าแฟนบอลมากันเฉพาะของเราก็15คันตื่นเต้นอ่ะมาครั้งแรกแฟนบอลมาไม่เคยมาไม่เคยครั้งแรกก็โอเคครับวันนี้ตามมาเชียร์ทั้งถิ่นสุพรรณวันนี้ขอ3แต้มครับกลับบ้านอันดับ4เป็นเดิมพันวันนี้แน่นอนต้องมันสู้สียังไง BG กระต่ายซ่าต้อง
มาเก็บ3แต้มกับลีโอให้ได้วันนี้แน่นอนครับต้องบอกว่าคือคักมากครับแล้วก็ตกใจกับแฟนคลับ BG มากครับ15บัตรเยอะมากๆผมว่าน่าจะเดือดนะครับน่าจะสูสีแต่ว่าอาจจะเล่นในเกมไม่มีนอกเกมเพราะว่าทั้งสองทีมก็สปิริตดีทั้งคู่ก็ยินดีต้อนรับสู่สุพรรณนะครับยังไงก็ปีนี้ของเราได้ชื่อว่าเป็นกองเชียร์มิตรภาพครับไม่เคยมีเรื่องมีราวกับแฟนทีมไหนเลยก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับยิ่งกูกราดเปรียวว่องไวบุกตะลุยไปชิงเอาชัยเย้ซัดเข้าไปให้เต็มให้เต็มพลังที่มีอยากจะเห็นดังดังสักที นะครับด้วยเราต้องคู่ต้องการอันดับ4เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสูสีผิดหวังเหมือนกันที่อย่างน้อยก็ไม่ได้เก็บแต้มออกมาจากบ้านเขาไม่ได้คือเสมอก็ยังเป็นผลดีกับทีมเราเนี่ยแต่ว่าก็แพ้ไป1ลูกก็ถือว่าเป็นความผิดหวังอย่างนึงขอบคุณแฟนบอลทุกคนมากครับที่มาให้กำลังใจพวกเราก็อย่างที่บอกแหละบอกประจำเลยว่าทีมฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะกีฬาเนี่ยถ้าไม่มีคนให้กำลังใจไม่มีกองเชียร์ไม่มีแฟนๆคอยให้กำลังใจเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเดินหน้าไปได้แน่นอนโดยเฉพาะสโมสรเราเนี่ยเราอยู่เป็นแฟมิลี่ครอบครัวของเราแล้วก็ทุกคนก็ให้กำลังใจกันมีรถบัสทั้ง15คันอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้นักฟุตบอลเนี่ยอยากที่จะโชว์อยากที่จะเล่นแล้วก็มีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นก็วันนี้เราเล่นเกมลุกได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะเสียจุดโทษไปที่ไม่น่าจะเสียตรงนี้นะครับผมนั้นอย่างที่บอกแดนสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีความคงพอที่จะเป็นประตูนะครับก็เรามีโอกาสในการเข้าไปทำค่อนข้างเยอะนะครับในแดนสุดท้ายก็ต้องยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการแดนสุดท้ายเนี่ยเราต้องแก้ไขอีกนะครับผมก็วันนี้ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่ตามให้กำลังใจจากกรุงเทพนะครับผมก็ยังเหลืออีก2แมตช์นะครับกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จพวกผมพร้อมที่จะมุ่งมั่นและจะพาทีมจบอันดับที่4ให้ได้นะขอบคุณกองเชียร์มากๆครับสำหรับวันนี้ครับร้องตะโกนให้คนของเราให้ออกมารวมพลังออกมาเชียร์ด้วยกันดังรู้สึกดีครับวันนี้แฟนสุพรรณน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองครับแล้วก็ทำให้วงการฟุตบอลไทยคือพัฒนาขึ้นเยอะครับขอให้นักเตะทำเต็มที่พวกเราแฟนบอลก็ทำในส่วนของเราให้เต็มที่ครับก็อยากให้เราคว้าแชมป์เอฟเอครับมาตอบแทนแฟนบอลที่จงรับก็ดีแล้วก็เพื่อสโมสรครับขอให้คณะแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่ว่าเล่นอย่างวันนี้ครับเล่นเต็มที่ทุกคนแล้วแฟนบอลทุกคนเห็นว่าทุกคนจะเล่นเต็มที่แพ้แค่ลูกเดียวอย่างเงี้ยมันแต่ทุกคนเล่นเต็มที่ยังไงพวกเรามาเชียร์ขนาดนี้กำลังใจก็ยังมีให้เสมอครับบรรยากาศโอเคครับแฟนบอล BG ท่วมท้นสุดยอดบรรยากาศแน่นอนมากอุลตร้าเลเวลเย้และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของการออกไปเยือนทีมช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC นะครับถึงแม้ว่านัดนี้ BG จะพ่ายกลับมาแต่ก็ดูจากฟอร์มของทีมแล้วแฟนบอลยืนยันว่า
ยังพอใจอยู่นะครับนักเตะทุกคนช่วยกันสู้อย่างเต็มที่ยอมรับเลยครับว่าไม่เสียแรงที่แฟนบอลบีจีตามให้กำลังใจกันจริงๆก็อย่าเพิ่งท้อกันนะครับเรายังเหลืออีก2นัดในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะลุ้นอันดับที่ดีที่สุดให้ได้อันดับ4ก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับส่วนอีก1นัดที่สำคัญมากถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในการชิงแชมป์เลิศฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดตามเชียร์และให้กำลังใจนักเตะ BG กันต่อไปครับ Believe in Change สู้ไปด้วยกันผมอภินันท์อภิบาลศรีและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ